بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ครับก่อนอื่นนะครับขอชูโกรธนะครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมได้มีโอกาสนะครับอีกครั้งนึงในการที่จะกลับมาที่มัจลิสสถานที่ที่ให้ความรู้แห่งนี้นั่นก็คือมัสยิดอันวาริซุนนะแล้วก็สลามถึงพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับผ่านทางไลฟ์สดทั้งทางเพจสวรรค์ในบ้านแล้วก็เพจของทางมัสยิดอันวาริซุนนะด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์สำหรับวันนี้นะครับก็มีอามานะห์ที่ผมอยากที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับในหัวข้อเกี่ยวกับชีวิตหัวข้อวันนี้นะครับชีวิตที่แท้จริงคืออะไรเป็นคำถามที่ดูเหมือนง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เราทุกคนนั้นจะต้องให้ความสำคัญว่าเรามีชีวิตในโลกนี้ทำไมก่อนที่ผมจะพูดคุยในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับผมอยากที่จะเกริ่นก่อนนะว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งของใดๆที่ถูกสร้างมาบนโลกนี้ทั้งหมดย่อมที่จะมีประโยชน์ในตัวเองทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ต่างๆที่เราเห็นนะครับวัวแพะแกะต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างแล้วเรานั้นเอามาเลี้ยงเนี่ยเนื้อของมันกระดูกของมันหนังของมันมีประโยชน์หมดเลยแม้กระทั่งมูลของมันเนี่ยพี่น้องมันยังเป็นประโยชน์ให้กับสิ่งอื่นและสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาคารบ้านเรือนรถยนต์โทรศัพท์เสื้อผ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีประโยชน์ในการที่มันถูกบังเกิดขึ้นมาทั้งหมดแล้วชีวิตของมนุษย์ล่ะชีวิตของมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมาเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรซึ่งบางคนพี่น้องครับอาจจะให้คำว่านิยามคำว่าชีวิตแตกต่างกันไปด้วยซ้ำบางคนบอกชีวิตคือการที่เกิดมาแสวงหาความสุขบางคนบอกชีวิตคือการเกิดมาเพื่อที่จะกอบโกยทรัพย์สินต่างๆหรือบางคนบอกชีวิตคือการที่เราทำอะไรก็ได้ที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนั่นคือนิยามของชีวิตของคนที่เขามีคำว่าชีวิตทั้งหมดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับมันเป็นเพียงแค่ความคิดหนึ่งจากความคิดทั้งหลายที่มนุษย์ต้องการที่จะมีจุดหมายมนุษย์ต้องการที่จะบอกกับเป้าหมายตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะทำสิ่งนี้เราเกิดมาเพื่อที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่จะมีสักกี่คนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วตั้งคำถามจริงๆว่าตัวของเขาเนี่ยเกิดมาทำไมจะมีสักกี่คนที่ตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าชีวิตของเราเมื่อเราตายไปแล้วมันจบมันเป็นศูนย์หรือโลกหลังความตายเนี่ยเราหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปไหนต่อมันเป็นคำถามของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำลังที่จะให้แนวทางกับเขาอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากำลังจะให้การชี้แนะในสิ่งต่างๆเหล่านี้กับเขาซึ่งพี่น้องครับไม่มีหนังสือเล่มไหนหรือไม่มีคัมภีร์ใดที่จะตอบว่ามนุษย์เกิดมาทำไมดีไปกว่าอัลกุรอานเพราะในอัลกุรอานนั้นมันเป็นสิ่งที่บอกในทุกๆอย่างหมดแล้วเป็นคัมภีร์จากอัลลอฮ์
เป็นบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่ต้องแก้ไขใดๆอีกแล้วเพราะฉะนั้นอัลกุรอานบอกอะไรกับเราในซูเราะห์ตอฮาพี่น้องครับอายะห์ที่56อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะมาคอยละตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบูดูนและเรานั้นไม่ได้สร้างยินเราไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยเว้นแต่สร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเคารพภักดีต่อข้าเท่านั้นหมายถึงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นดังนั้นพี่น้องครับเป้าหมายของมนุษย์ที่เกิดมาในโลกดุนยาแห่งนี้สำคัญที่สุดคือการเกิดมาเพื่อที่จะเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั่นคือเป้าหมายหลักที่เราเกิดมาบนโลกดุนยาแห่งนี้เกิดมาเพื่อที่จะเคารพภักดีผู้สร้างนั่นก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอิบาดะห์การเคารพภักดีต่อพระองค์ซึ่งพี่น้องครับคำว่าอิบาดะห์การเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เราจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ด้วยอะไรที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์อะไรที่เป็นความสั่งห้ามของอัลลอฮ์จำเป็นที่เราจะต้องมีความรู้ในบทบัญญัติต่างๆเหล่านั้นด้วยเพราะว่าไม่ใช่อะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องที่ดีความดีไม่ได้ถูกกำหนดด้วยกับสมองของมนุษย์ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอันนู้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีความคิดของมนุษย์ไม่สามารถที่จะกำหนดความดีความชั่วได้เว้นเสียแต่ว่าจะต้องเป็นบทบัญญัติจากอัลลอฮ์บอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับแน่นอนเหลือเกินว่าถ้าหากว่าเราใช้ความคิดของมนุษย์มาเนี่ยพี่น้องจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆนะบางยุคก็บอกไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีบางยุคก็บอกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราลองเปรียบเทียบดูพี่น้องครับถ้าเราถอยหลังไปสัก40-50ปีที่แล้วในเรื่องของการแต่งกายของสตรีเนี่ยเราจะพบว่าคนในยุคนั้นเนี่ยแต่งตัวมิดชิดแต่งตัวปกปิดคนที่เปิดเผยคนที่แต่งตัวโป๊เปลือยต่างๆเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีในสังคมแต่กลับกันพี่น้องในยุคนี้ค่านิยมของผู้หญิงกลับเปลี่ยนไปคนที่แต่งตัวโป๊เปลือยคนที่แต่งตัวโชว์ส่วนทรงต่างๆกลับเป็นที่ยอมรับในสังคมแต่กับคนที่แต่งตัวปกปิดมิดชิดกลับถูกมองว่าเป็นคนที่ล้าหลังเพราะฉะนั้นนี่แหละครับสังคมที่ผมบอกว่ามันความคิดของมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ว่าพี่น้องครับบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใดมันไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากำหนดบทบัญญัติในเรื่องของการห้ามการดื่มสุรากำหนดบทบัญญัติในเรื่องราวของการห้ามในเรื่องของการผิดประเวณีกำหนดบทบัญญัติในเรื่องราวของการห้ามในเรื่องของการเล่นการพนันกำหนดบทบัญญัติในการห้ามในเรื่องของเพศที่3ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงตอนนี้ไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยและมันจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหลังจากยุคของเราจนถึงวันกิยามะห์ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคำห้ามในบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจในประเด็นที่2หลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นที่สองพี่น้องที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือในเรื่องของอิสลามอิสลามคืออะไรอิสลามคืออะไรบางคนพี่น้องเข้าใจว่าอิสลามคือการที่ไม่ไปไหว้รูปปั้นหรือบางคนบอกอิสลามคือการที่ไม่กินเนื้อหมูไม่กินเนื้อสุกรบางคนมีความเข้าใจแค่นั้นจริงๆพี่น้องในต่างจังหวัดในกลุ่มชนที่ไม่ได้มีผู้รู้เข้าไปเนี่ยบางคนไม่ได้คุมหัวบางคนยังไม่ละหมาดด้วยซ้ำเพราะเขาเข้าใจว่าอิสลามคือแค่นี้เข้าใจแค่ว่าอิสลามคือการที่ไม่กินหมูไม่ไหว้สิ่งที่เป็นรูปปั้นต่างๆแต่ถามว่ารายละเอียดลึกๆของคำว่าอิสลามเนี่ยมีใครรู้บ้างว่ามันคืออะไรซึ่งพี่น้องครับอิสลามคืออะไร
บรรดาอุลามะบอกอิสลามคืออิสติสลามูบิลลาฮิบิตเตาฮีดอิสลามคือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์บิตเตาฮีดด้วยอะไรครับด้วยกับการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นอิสลามจะต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ไม่เอาอะไรมาเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์จะเคารพพักดีอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เคารพพักดีสิ่งอื่นด้วยขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาด้วยขอต่อสิ่งอื่นด้วยพร้อมกับการที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้หรือการที่เราไปร่วมงานกับต่างศาสนิกบางทีเป็นเรื่องของพิธีกรรมเข้าใจว่าพี่น้องบางทีบางคนเป็นมุอัลลัฟนะครับเวลาที่มีญาติพี่น้องเสียเนี่ยก็อยากที่จะไปร่วมงานเราก็จะต้องรู้ขอบเขตว่าเราสามารถที่จะร่วมงานในพิธีกรรมของคนอื่นได้ไหมนะครับแน่นอนเหลือเกินเราไปร่วมงานกับสิ่งที่เป็นพิธีกรรมเนี่ยไม่ได้เราจะไปสมมุติถ้าเขาไปงานศพเราจะไปร่วมรดน้ำศพเราจะไปร่วมนั่งฟังเขาสวดต่างๆหรือไปช่วยเขาในเรื่องราวของพิธีกรรมต่างๆเป็นเรื่องต้องห้ามทั้งหมดเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนศาสนาของเขาก็คือศาสนาของเขาศาสนาของพวกเจ้าก็คือศาสนาของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นอิสลามเราเป็นมุสลิมเราจะต้องดูว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวของเราทำได้อะไรคือสิ่งที่ตัวของเราทำไม่ได้นะครับอันที่สองนะครับวะลอิงกิยาดูละฮูบิตตออะอิสลามคือการยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการปฏิบัติเชื่อฟังพระองค์อิสลามคือการเชื่อฟังพระองค์นะครับด้วยการที่เราจะต้องปฏิบัติตามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราว่าการละหมาดนั้นเป็นฟัรดูเป็นสิ่งจำเป็นกับเราเราจะเป็นมุสลิมที่ดีได้ไหมถ้าวันนี้เรายังไม่ละหมาดหรืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราว่าวันนี้นะครับการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นสิ่งจำเป็นกับเราแต่เราไม่ถือศีลอดเราจะบอกว่าเราเป็นมุสลิมที่ดีได้ไหมวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกนะครับสั่งใช้ให้เราทำการจ่ายซะกาตบริจาคทานแต่เราไม่ทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าเราเป็นมุสลิมที่ดีจะต้องเดินตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาด้วยเราจะบอกว่าเราเป็นมุสลิมที่ดีโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยแค่มุสลิมแบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นเป้าหมายในการที่เราเป็นมุสลิมที่ดีและอันสุดท้ายพี่น้องครับที่บรรดาอุลามะบอกเอาไว้ก็คือว่าบารออาตุมินัชชิรกิวะอะห์ลิฮิคือการที่เขานั้นจะต้องปัสจากชิริกการตั้งภาคีทั้งหมดเพราะอันตรายของชิริกพี่น้องครับอันตรายของชิริกคือการที่เมื่อคนคนหนึ่งทำอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของชิริกไปแล้วการศรัทธาของเขาระหว่างเขากับอัลลอฮ์คือการยุติลงสิ้นสภาพลงเขาก็จะไม่ถูกนับว่าเป็นมุสลิมอีกต่อไปเขาจะถูกนับว่าเป็นมุชริกเป็นคนที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับคนที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์คนที่เป็นมุสลิมที่ดี1จะต้องไม่ทําชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานะครับไม่ไปเชื่อหมอดูนะครับไม่ไปเชื่อโชคลางไม่ไปเชื่อเลิกยามไอ้เลิกยามเนี่ยสําคัญพี่น้องครับบางคนจะแต่งงานทีนึงเนี่ยจะต้องดูแล้ววันนี้ดีมั้ยเวลานี้ดีมั้ยถ้าว่าวันนี้ไม่แต่งวันนี้ไม่แต่งเวลานี้ก็มีความเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าไม่แต่งเวลานี้การมีชีวิตอยู่การมีคู่ครองอยู่ของเขาก็จะไม่มีความบารอกะไม่มีความจำเริญไปเชื่อว่าไอ้ตัววันไปเชื่อว่าไอ้ตัวเวลานั้นมันมีความสามารถที่จะทำให้ชีวิตการเป็นอยู่คู่ครองของเขาเป็นชีวิตที่มีบารอกะนี่ก็เป็นเครือข่ายหนึ่งเป็นชนิดหนึ่งในเรื่องของการทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการที่เราไปนะครับเคารพภักดีสักการะสิ่งอื่นพร้อมกับอัลเลาะห์ไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ไปขอกับกูโบสคนตายที่เขาตายไปแล้วพี่น้องผมถามว่าถ้าหากว่าคนคนหนึ่งที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเอาดุอาของเราคำร้องขอของเราเนี่ยไปทูลกับอัลลอฮ์ไปบอกกับอัลลอฮ์เนี่ยผมถามว่าเขาจะบอกให้กับเราไหม
ในเมื่อเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าการลงโทษในกูโบสเป็นยังไงและทั้งๆที่ตัวของเขาก็มีความผิดบาปอยู่เนี่ยผมว่าถ้าเขามีสิทธิ์นะครับเขาก็คงที่จะขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษให้กับตัวเขาเองก่อนที่จะเอาคำวิงวอนจากเราไปให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำให้เรื่องการขอดุอาเป็นเรื่องยากเลยเรามีสิทธิ์ทุกคนในการที่จะขอตรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องพึ่งสิ่งใดไม่ต้องทำสิ่งใดในการที่จะมาเป็นสื่อกลางระหว่างดุอาของเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการเป็นมุสลิมของเราในการใช้ชีวิตของเราดังนั้นพี่น้องครับการยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการยืนหยัดในการทำความดีงามต่างๆเมื่อคนคนหนึ่งพี่น้องยืนหยัดในการทำความดีต่ออัลลอฮ์เขาก็จะเป็นคนดีในสังคมโดยปริยายไปด้วยถ้าคนคนหนึ่งยืนหยัดในสิ่งที่เป็นความดีงามของอัลลอฮ์บทบัญญัติของอัลลอฮ์เขาจะเป็นคนที่ดีงามในสังคมโดยปริยายไปด้วยอย่างเช่นพี่น้องครับคนที่เขาเป็นมุสลิมที่ดีเขาเป็นพ่อค้าผมถามว่าคนที่เป็นพ่อค้าเมื่อเขาเป็นมุสลิมที่ดีหนึ่งเขาจะต้องไม่โกงสองเขาก็จะต้องนำสินค้าที่ดีมาขายให้กับคนที่เป็นลูกค้าเขาไม่ใช่เอาของที่จะเน่าเสียมาขายเอาของมีตำหนิมาขายเขาจะต้องไม่ขายของตัดหน้าพี่น้องของเขาคนที่ทำการค้าขายเกี่ยวกับนะครับอย่างเช่นนมวัวหรือนมแพะต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่เอาน้ำมาผสมกับนมเพื่อที่จะต้องการให้เขามีกำไรมากขึ้นถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ความดีต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติให้เป็นความดีในอิสลามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราที่ดำรงความดีในอิสลามเราก็จะเป็นคนดีในสังคมโดยปริยายเพราะหลักของความดีในอิสลามมันสอดคล้องกับตอบีอะห์มันสอดคล้องกับการเป็นชีวิตการดำเนินชีวิตของมนุษย์อยู่แล้วนะครับดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการที่เราทั้งหลายนำวิถีชีวิตการเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับมาดำเนินชีวิตของเราอย่างหนึ่งเลยพี่น้องครับมันทำให้หัวใจของเราเกิดความสงบคนที่เอาอิสลามเอาการวิถีชีวิตอิสลามมาดำเนินการใช้ในชีวิตจริงของเขาเนี่ยพี่น้องจะทำให้หัวใจของเขามีแต่ความสงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเห็นคนที่ละหมาดเป็นประจำไหมคนที่เขาละหมาดเป็นประจำคนที่เขาพยายามที่จะรักษาเวลาละหมาดของเขามีใครบ้างไหมที่ยิ่งละหมาดยิ่งเจ็บปวดยิ่งละหมาดยิ่งมีแต่ความทุกข์ใจไม่มีหรอกพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับคนที่ละหมาดเป็นประจำอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในหัวใจของเขาคือการที่อัลลอฮ์ให้หัวใจของเขาสงบสุขให้หัวใจของเขาสงบสุขให้ปากของเขามีแต่คำว่าขอดุอาต่ออัลลอฮ์และที่สำคัญไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ร้ายสิ่งสำคัญคือเขาจะพูดแค่คำว่าอัลฮัมดุลิลละห์จะไม่โวยวายก่อนเจอมุซีบะห์เจอบททดสอบอะไรเนี่ยพี่น้องเขาจะไม่โวยวายก่อนเขาจะพูดสิ่งแรกก็คืออัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั่นคือลักษณะของคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้พี่น้องเมื่อเวลาเขาเจอสิ่งที่ดีอัลลอฮ์ประทานสิ่งที่ดีให้คนที่เป็นมุสลิมเขาก็จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีงามกับเขาแต่ถ้าหากว่าเขาเจอเรื่องที่มันเลวร้ายเขาจะอดทนและเขาก็และจะเป็นเรื่องที่ดีกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ว่าจะดีจะร้ายทุกอย่างทั้งสองอย่างเป็นเรื่องที่ดีงามกับเขาทั้งหมดนะครับดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการที่เราจะทำให้หัวใจของเราสงบนั่นก็คือการละหมาดที่ผมได้บอกเอาไว้ที่คนดำรงการละหมาดเขาได้ทำการดำรงเอาไว้หนึ่งคือทำให้หัวใจของเขาสงบและประการต่อมาคือการที่เราดำรงการละหมาดพี่น้องบรรดาอุลามะบอกการละหมาดนั้นเป็นซีละตุนไบนัลอับดิวะร็อบบิฮิการละหมาดเป็นสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ่าวคนหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้าของเขาด้วย
หมายถึงการที่เราละหมาดเนี่ยเรากำลังเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอย่าได้ตัดความสัมพันธ์นี้ระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เราไม่ละหมาดไม่ว่าเราจะดีหรือเราจะผิดทำผิดแค่ไหนพี่น้องครับการละหมาดเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮิดายะหัวใจของเราเป็นอัสบาบหนึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อัลลอฮ์นั้นดึงเรากลับมาจากสิ่งที่มันไม่ดีกลับมาจากสิ่งที่มันเป็นความชั่วร้ายเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราพบคนรอบข้างของเราแม้ว่าเขาจะทำไม่ดีอะไรลูกของเราญาติของเราพี่ของเราน้าของเราแม้ว่าใครก็แล้วแต่สิ่งที่จะเตือนเขาอันดับแรกคือให้เขาละหมาดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเพราะในอัลฟาติฮะในซูเราะห์ฟาติฮะพี่น้องเป็นซูเราะห์ที่มีทั้งคําสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีทั้งการร้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะทั้งหมดซึ่งนะครับหะดีษบทหนึ่งที่ถูกรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตรัสว่านะครับเป็นหะดีษกุดซี่หะดีษกุดซี่คือหะดีษที่เป็นคำตรัสจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่นับว่าเป็นอัลกุรอานนะครับเป็นชนิดหนึ่งจากบรรดาหลายๆชนิดของประเภทของหะดีษนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอิซากอลัลอับดุเมื่อบ่าวคนหนึ่งกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญทั้งหมดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกเมื่อเรากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะบอกว่าฮามีดานีอับดีอัลลอฮ์บอกบ่าวของข้ากำลังสรรเสริญข้าอยู่มันคือความผูกพันพี่น้องถ้าเรานึกแบบนี้ว่าในละหมาดนะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแล้วเรานึกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลากำลังพูดกับเราว่าบ่าวของข้าคนนี้เนี่ยกำลังสรรเสริญข้าอยู่เราจะรู้สึกยังไงฟะอิซากอลอัรเราะห์มานุรเราะฮีมเมื่อบ่าวคนหนึ่งกล่าวว่าอัรเราะห์มานุรเราะฮีมกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะกล่าวว่าอัสนาอะลัยยะอับดีบ่าวคนนี้กำลังในการที่จะเทิดเกียรติต่อข้าบ่าวคนนี้กำลังเทิดเกียรติต่อข้าฟะอิซากอลมาลิกยอมิดดีนและถ้าหากว่าบ่าวคนนั้นกล่าวคำว่ามาลิกยอมิดดีนกอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะกล่าวว่ามัจดานีอับดีบ่าวของข้านั้นยกย่องข้าวะฟาวะดออิลัยยะอับดีและบ่าวของข้านั้นก็มอบหมายต่อข้าแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราละหมาดพี่น้องทุกอย่างที่เราเป็นปัญหาของเรามุซีบะห์ต่างๆของเรามันจะถูกตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราทำการละหมาดอย่างแท้จริงเพราะในซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์ที่ครอบคลุมในเรื่องราวของการดุอาทั้งหมดแล้วนะครับและเมื่อเราทั้งหลายกล่าวนะครับบอกว่าอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตาอีนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะกล่าวว่าฮาซาบัยนีวะบัยนะอับดีนี่คือสิ่งที่อยู่ระหว่างข้าแล้วก็บ่าวของข้าเราบอกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกอียากะนะอบูดูเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราทั้งหลายเคารพภักดีวะอียากะนัสตาอีนและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราทั้งหลายขอความช่วยเหลือนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรายืนยันว่าเรานั้นไม่มีชิริกปราศจากชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อกล่าวนะครับบ่าวกล่าวว่าอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมซิรอตัลละซีนะอันอัมตะอะลัยฮิม
กอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลอดดอลีนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็จะกล่าวว่าลิฮาซาลิอับดีวะลิอับดีมาซะอะละนะครับเมื่อเราบอกว่าอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมอย่าอัลลอฮ์โปรดให้พวกเราทั้งหลายอยู่ในทางที่เที่ยงตรงด้วยเถิดนะครับซิรอตัลลาซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมแนวทางที่พระองค์นั้นได้เคยให้ความโปรดปรานกับพวกเขามาแล้วหมายถึงบรรดาคนดีงามต่างๆเราบรรดาผู้ที่ยืนหยัดในหนทางของอัลลอฮ์ที่ผ่านมาแล้วให้เราทั้งหลายได้อยู่ในแนวทางนั้นด้วยกอยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลอตอลีนอามีนไม่ใช่ทางของบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงกดกิ้วและไม่ใช่ทางของบรรดาผู้ที่หลงผิดเมื่อเรากล่าวประโยคนี้พี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะกล่าวว่าฮาซาลิอับดีนี่สำหรับบ่าวของข้าวะลิอับดีมาซะอะละและสำหรับบ่าวของข้านั้นจะได้รับตามในสิ่งที่เขาขอและสำหรับบ่าวของข้านั้นเขาจะได้รับตามในสิ่งที่เขาขอเพราะฉะนั้นนี่คือซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราอ่านในทุกๆการละหมาดของเราที่เราวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งหลายนั้นได้อยู่ในบนแนวทางที่เที่ยงตรงให้เราทั้งหลายนั้นไม่อยู่ในแนวทางที่อัลเลาะห์ได้ทรงกดกิ้วไม่ได้อยู่ในแนวทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงทำให้พวกเขาทั้งหลายนั้นหลงผิดนะครับดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสักวันหนึ่งเราทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องเสียชีวิตจะต้องตายลงอย่างแน่นอนอะไรต่างๆที่เราได้เคยเก็บสะสมเอาไว้อะไรต่างๆที่เราได้เคยพยายามผูกพันกับมันอะไรต่างๆที่เราได้เคยแสวงหามันเอาไว้พี่น้องเมื่อมาลิกุลเมาต์เมื่อมาลาอิกัตผู้ดึงวิญญาณได้มาหาท่านและทำการดึงท่านดึงวิญญาณของท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมกล่าวไปมันจะตัดขาดจากท่านทั้งหลายทันทีอะไรก็ตามที่ท่านเคยแสวงหาเคยมีความรักเคยผูกพันกับมันจะถูกตัดขาดทันทีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวกับเราทั้งหลายเอาไว้นะครับบอกว่ายัตบาอุลมัยยิตะซาลาซุนสิ่งที่จะติดตามคนตายไปเวลาที่เราไปส่งกูโบส่งมัยยิตเนี่ยส่งคนที่เขาเสียชีวิตพี่น้องสิ่งที่จะติดตามคนตายไปพี่น้องมันจะมีอยู่3อย่างฟายัรจีอุลอิสนานีวะยะบะกอวาฮิดุนซึ่งใน3สิ่งนี้เนี่ย2สิ่งจะกลับไปอยู่ดุนยาเหมือนเดิมไม่ได้ตามเราไปด้วยไม่ได้ไปอยู่กับเราในกูโบสถ์แต่จะมีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะอยู่กับเราในกูโบสถ์ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟายัรจิอูอะห์ลูฮูวะมาลูฮูสิ่งที่จะกลับไปอยู่ดุนยาเหมือนเดิมไม่ได้อยู่กับเราในกูโบสถ์อันแรกคือครอบครัวญาติพี่น้องที่เดินทางมาส่งเราในวันที่เรานั้นจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ในกูโบสถ์ที่เราจะต้องอยู่เนี่ยญาติพี่น้องที่เราเคยรักทุกๆคนที่เราเคยรักจะกลับมายังดุนยาวะมาลูฮูทรัพย์สินของเราพี่น้องที่เราเคยแสวงหาเอาไว้จะกลับมาอยู่ดุนยาเหมือนเดิมไม่ได้ตามเราไปด้วยวะยะบะกออามาลูฮูแต่การงานต่างๆอามันความดีงามต่างๆที่เราได้ทำเอาไว้ตั้งหากที่มันจะไปอยู่กับเราในกูโบสถ์มันจะไปอยู่กับเราในหลุมฝังศพเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเราอย่าได้ใช้ชีวิตของเราในวันนี้เสมือนกับว่าเราทั้งหลายนั้นจะไม่ตายเราอย่าได้ใช้ชีวิตของเราในวันนี้พี่น้องเสมือนกับว่าเราทั้งหลายจะไม่ถูกสอบสวนเพราะนั่นพี่น้องครับมันคือการหลงลืมที่อันตรายที่สุดแล้วการหลงลืมที่อันตรายที่สุดคือการที่เราทั้งหลายลืมว่าตัวเองจะต้องทำอะไรลืมว่าเราทั้งหลายมาบนโลกนี้ทำไมเมื่อเราทั้งหลายลืมเป้าหมายในการที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ทีนี้อะไรทำก็ได้แล้วจะทำอะไรก็ได้แล้วเพราะเราไม่รู้เป้าหมายที่แท้จริงแล้วว่าเราจะต้องอยู่ในโลกนี้ทำไมซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่ชัยฏอนมารร้ายนั้นทำการล่อลวงผู้ศรัทธาที่พยายามในการที่จะทำยังไงก็ได้ดึงเขาให้เพลิดเพลินกับดุนยาให้มากที่สุดนะครับ
ในซูเราะห์อันนิสาพี่น้องอายะที่120นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากล่าวว่ายาอิดุฮุมวะยุมันนีฮิมวะมายาอิดุฮุมุชชัยฏอนุอิลลากุรูรออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากล่าวว่าและชัยฏอนมารร้ายนั้นมันจะสัญญากับพวกเขาและจะทำให้พวกเขาทั้งหลายเพ้อฝันฝันกับการงานฝันกับเพื่อนฝูงฝันกับสังคมฝันกับเงินทองฝันกับอำนาจมันจะพยายามให้ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นความฝันของพวกเขาทั้งหลายจมปักอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้วะมายาอิดูฮุมุชัยฏอนุอิลลากุรูรอและชัยฏอนมารร้ายนั้นมันจะไม่สัญญาใดๆนอกจากสัญญานั้นเป็นสัญญาที่หลอกลวงเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ชัยฏอนมารร้ายพยายามในการที่จะล่อลวงพวกเราทั้งหลายนะครับแล้วเราสุตตะละก็บอกว่าอุลาอิกะมะวะฮุมจะฮันนัมชนเหล่านี้แหละที่อยู่ของพวกเขาก็คือนรกยะฮันนัมวะลายะจิตูนอันฮามะฮีซอและพวกเขานั้นจะไม่พบทางหนีใดๆเมื่อเขาตกลงไปในนั้นแล้วพี่น้องไม่มีแล้วทางหนีไม่มีอีกแล้วนะครับทางที่เราจะพยายามในการที่จะรอดพ้นจากนรกยะฮันนัมนะครับเป็นที่ที่จะไม่มีทางออกไม่มีทางหนีให้สำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกอายะห์หนึ่งพี่น้องครับในซูเราะห์อาลีอิมรอนอายะห์ที่175นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอินนามาซาลิกุมุชชัยฏอนุยูคอวิฟุเอาลียาอฮูแท้ที่จริงชัยฏอนมันจะขู่ได้เฉพาะคนที่ปฏิบัติตามมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นอายะนี้เป็นอายะที่บ่งบอกว่าสิ่งที่จะเป็นผู้ที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของชัยฏอนมารร้ายก็คือคนที่ปฏิบัติตามมันเท่านั้นนะครับอยู่เขาวิฟูเอาลียาอาหูนะพยายามทำให้คนที่อยู่ในพวกพ้องของมันเนี่ยกลัวนะครับกลัวในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะกลัวในการที่จะยากจนมันก็ขู่เรางั้นก็ไปกินดอกเบี้ยสินะครับกลัวว่าเราจะต้องรับผิดก็ขู่เรางั้นเจ้าก็ต้องโกหกสิพยายามทำให้เราทั้งหลายนั้นอยู่ในแนวทางที่มันผิดจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับฟะลาตะคอฟูฮุมวะคอฟูนีอัลลอฮฺบอกพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้กลัวพวกมันเลยวะคอฟูนีแต่จงกลัวข้าเถิดอิงกุนตุมุมินีนหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับคนที่ถูกชัยฏอนมารร้ายล่อลวงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นความร้ายแรงของเขามันเสมือนกับเขานั้นเป็นคนที่ถูกปิดตาบางคนพี่น้องถูกปิดตาจนกระทั่งทำความชั่วก็ไม่รู้สึกแล้วก็มีบางคนทำความชั่วจนกระทั่งมองว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่ความชั่วด้วยซ้ำนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ชัยฏอนมารร้ายนั้นได้ทำการล่อลวงเขาจนกระทั่งหัวใจของเขานี้เกิดความมืดบอดไปดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเราอย่าให้คำที่ว่าไม่เป็นไรมากำหนดสิ่งต่างๆที่เราได้จะทำความชั่วบางคนบอกไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรหรอกทำไปก่อนไม่เป็นไรหรอกกินไปก่อนนะครับไม่เป็นไรหรอกโกหกไปก่อนใช้คำว่าไม่เป็นไรมาเพื่อที่จะกำหนดกระทำในสิ่งที่เป็นความชั่วที่ตัวเองต้องการที่จะทำอย่าทำแบบนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ส่งสองมลาอิกะห์ที่คอยจดบันทึกไม่มีอะไรที่จะรอดพ้นการจดบันทึกจากสองมาลาอิกะห์ท่านนี้ได้นะครับแล้วคำหนึ่งที่วัยรุ่นชอบใช้กันนะครับวัยรุ่นชอบใช้กันก็คือคำว่าไม่เป็นไรหรอกใช้ชีวิตไปก่อนใช้ชีวิตให้คุ้มตกนรกค่อยว่ากันใหม่ทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนะครับตกนรกค่อยว่าเป็นใหม่หรือบางคนชอบใช้ว่าไม่เป็นไรหรอกทำไปเถอะเดี๋ยวก็มีคนตกนรกเป็นเพื่อนทำเป็น
ว่านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ล้อเล่นทำว่าการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวนในนรกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ร้ายแรงนะครับใช้ชีวิตไปเถอะไม่เป็นไรหรอกคุ้มแล้วเดี๋ยวตกนรกค่อยว่ากันเดี๋ยวตกนรกแล้วก็มีคนตกเป็นเพื่อนอย่าพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวนรกต้องการมากที่สุดหลังจากที่เขาได้ถูกโยนลงไปในนรกนั่นคือความหายนะนั่นคือความตายที่เขาต้องการที่จะได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เขาตกลงไปในนรกแล้วเขาต้องการความหายนะให้ประสบกับเขาเพื่อที่จะได้รอดพ้นจากการลงโทษของเขานะครับในนรกซึ่งพี่น้องครับในอายะที่12ถึงอายะที่14ของซูเราะห์ฟุตกอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงสภาพบุคคลต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ว่าวะอิซาอุลกูมินฮามากานันดอยยิกอนและเมื่อพวกเขาทั้งหลายนั้นถูกโยนลงไปในสถานที่ที่คับแคบในตัฟซีรอัลกุรอานบอกว่าก็คือเบื้องลึกของนรกยะฮันนัมเขาถูกโยนลงไปในนั้นพี่น้องครับมูกอรอนีนะถูกโยนลงไปในสภาพที่มือถูกมัดติดกับลำคอเอาไว้เขากล่าวว่ายังไงครับเดอเอาฮูนาลิกาซูบูรออัลลอฮ์บอกพวกเขาทั้งหลายจะร้องขอวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ให้เขานั้นได้รับกับความพินาศเขาเห็นแล้วว่าการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างไรเขาเห็นแล้วว่าบทลงโทษของอัลลอฮ์เป็นยังไงในวันนั้นเมื่อเขาถูกโยนลงไปในสภาพที่มือติดผูกติดกับลำคอเอาไว้เขาจะขอร้องขอให้เขาได้รับความพินาศอัลลอฮ์บอกว่าวะลาตะดออุลยาวมาซูบูรอนวาฮิดันจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่าเจ้าไม่ต้องร้องขอความหายนะแค่ครั้งเดียวไม่ต้องขอแค่ครั้งเดียววะดาอูซูบูรอนกาซีรอแต่จงขอความหายนะหลายๆครั้งเถิดนั่นคือสิ่งที่ชาวนรกจะต้องพบกับความคับแค้นการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งพี่น้องครับในหนังสือตัฟซีรอันไมซีรนะครับได้อธิบายในช่วงอายะห์นี้ไว้ว่าฟาลันยาซีดะกุมซาลิกะอิลลากอมมันอธิบายไว้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ผูกเพิ่มพูนสิ่งใดอิลลากอมมันจะถูกเพิ่มพูนอย่างเดียวพี่น้องครับก็คือในเรื่องของความโศกเศร้าที่เขานั้นจะต้องได้รับที่เขานั้นจะต้องพบเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักคิดว่านรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เรื่องเล่นการลงโทษของอัลลอฮฺไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยู่ในนรกทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานเป็นเรื่องจริงเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องให้ความสำคัญและเกรงกลัวว่าเราจะเป็นผู้หนึ่งนะครับอาจที่จะตกลงไปในนั้นและเมื่อเราเกรงกลัวแล้วก็จงปกป้องตัวของเราเองด้วยกับการที่เราทั้งหลายทำความดีต่างๆนั่นเองดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับคนที่ฉลาดที่สุดในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เนี่ยก็คือคนที่เขาพยายามที่จะตรวจสอบตัวของเขาเองว่าวันนี้เขาทำอะไรไว้บ้างบางคนที่เป็นนักธุรกิจพี่น้องตรวจสอบตัวเองวางแผนตัวเองนะวันนี้เราได้กำไรอะไรวันนี้เราขาดทุนอะไรวันนี้มีเรื่องอะไรเข้ามาบ้างนักธุรกิจมีการวางแผนทุกอย่างมุสลิมก็ต้องเหมือนกันวันนี้เราจะต้องตรวจสอบตัวเองว่าวันนี้เราทำความดีอะไรไว้บ้างวันนี้เราทำความชั่วอะไรไว้บ้างตรวจสอบตัวเองถ้าหากว่าวันนี้เราทำความดีไว้เยอะอัลฮัมดุลิลลาห์วันพรุ่งนี้เราก็พยายามในการที่จะยืนหยัดทำความดีงามต่อไปแต่ถ้าหากว่าวันนี้เรามองแล้วว่าวันนี้เราทำความชั่ววันนี้เราทำความผิดฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพรุ่งนี้เราจะต้องทำสิ่งที่เป็นความดีงามมากกว่าในวันที่ผ่านมาด้วยกับการที่เราทำความดีชดเชยในสิ่งที่เป็นความชั่วไปดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ถึงบุคคลหนึ่งที่เสียใจในที่นี้หมายถึงเสียใจเมื่อความตายมาถึงพี่น้องเสียใจในการที่หมดโอกาสในการที่จะทำความดีแล้ว
อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์มุมินูนพี่น้องครับอายะห์ที่99ถึงอายะห์ที่104อัลเลาะห์บอกว่าฮัตตาอิซาจาอะอะฮะดะฮุมุลเมาตุกอลร็อบบิรญิอูนและเมื่อความตายได้มาถึงคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาทั้งหลายกอลร็อบบิรญิอูนเขาจะกล่าวตัดว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าโปรดให้ข้านั้นได้กลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถิดอยากที่จะกลับไปทำความดีงามแล้วอะไรต่างๆที่เคยละทิ้งมาตลอดเวลาที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ให้เนียมัตต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดไม่ได้เอาเนียมัตที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ไปใช้ในความดีเลยร่างกายของเราพี่น้องอย่านึกว่าเรามีสิทธิ์ในตัวของเรานะร่างกายของเราเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฝากอามานะให้กับเราเอาไว้เพราะฉะนั้นในวันกิยามะห์อัลลอฮ์บอกเอาไว้แล้วว่าวันที่อัลลอฮ์นั้นจะทรงผนึกปากปิดปากของเราแล้วก็ให้มือให้ตาให้หูให้ร่างกายของเราเป็นพยานให้กับตัวของเราเองวันนี้เราเอามือไปทำอะไรวันนี้เราเอาตาไปดูอะไรวันนี้เราเอาปากไปพูดเรื่องอะไรวันนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นพยานกับตัวของเราเองเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ร่างกายของเราไม่ใช่สิทธิที่เราจะทำตามอำเภอใจก็ได้แต่ร่างกายของเราเราจะต้องใช้มันเพื่อที่จะทำให้อยู่ในกรอบเขตอยู่ในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์โปรดนำฉันกลับไปในดุนยาอีกครั้งหนึ่งละอัลลีอะมาลูซอลิฮันฟีมาตารับตูฉันจะกลับไปทำความดีงามต่างๆที่ฉันได้เคยทิ้งมันเอาไว้ที่ฉันนั้นไม่เคยได้ทำเอาไว้อยากที่จะกลับไปละหมาดแล้วอยากที่จะกลับไปทำดีต่อพ่อแม่แล้วอยากที่จะกลับไปบริจาคแล้วซึ่งพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้กับเราอย่าได้เป็นคนที่ให้5อย่างประการนี้มันหลุดลอยไปแต่จงฉกฉวย5ประการนี้ก่อนที่5ประการอื่นๆจะมาถึงประการแรกพี่น้องครับท่านนบีบอกว่าให้ฉกฉวยในช่วงที่เรามีสุขภาพที่ดีเวลาที่เราเดินไปไหนได้เรายังไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บให้เรารีบในการที่จะฉกฉวยเวลาต่างๆเหล่านี้ทำความดีงามก่อนประการที่สองช่วงที่เป็นหนุ่มสาวก่อนที่จะแก่ชราเพราะช่วงที่เป็นหนุ่มสาวเป็นช่วงที่เรามีกำลังช่วงที่เราหนุ่มสาวเราช่วงสามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยความคล่องตัวเวลาเราอายุเยอะแล้วเวลาเรามากแล้วบางครั้งเราก็ปวดขาบางครั้งเราปวดหลังบางครั้งเราปวดเข่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเริ่มเก็บไปแล้วความคล่องตัวของเรานะครับต่างๆเหล่านี้อันที่3พี่น้องในช่วงเวลาที่เรามีเวลาว่างก่อนที่เราจะยุ่งเหยิงนะครับฉกฉวยในช่วงเวลาต่างๆเหล่านี้ประการที่4ช่วงเวลาที่เรามีทรัพย์สินอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ริสกีเราเยอะนะครับอย่าลืมในการที่จะบริจาคออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและอันสุดท้ายช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้อย่าผัดวันประกันพรุ่งว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เพราะเดี๋ยวคำว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยบางคนไม่มีโอกาสได้ใช้คำว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเนียมะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เราทั้งหลายมีชีวิตอยู่ท่านนบีบอกให้ฉกฉวยตอนนี้เนี่ยตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละก่อนที่เรานั้นจะตายลงไปนะครับและหลังจากนั้นพี่น้องครับคนที่เขาตายเนี่ยเขาขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์เขาขอว่าให้กลับไปให้เขาได้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งไปทำความดีอัลลอฮ์บอกว่าอินนาฮากาลิมาตุนฮุวกออิลูฮาที่เขาพูดเนี่ยอยากที่จะกลับไปเนี่ยมันเป็นเพียงแค่คำพูดลมลงแรงๆเท่านั้นเองไม่ได้มีค่าไม่ได้มีความหมายที่จะทำให้เขาได้กลับไปเท่านั้นเองวะมิววะรออิฮิมบารซะคุนอิลายามียุบอาซูนอัลลอฮ์บอกคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเบื้องหลังของเขาคือบารซักสถานที่ที่จะกั้นระหว่างดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ไม่มีโอกาสแล้วกลับมาดุนยานะครับจะกลับบ้านของตัวเองจะกลับอะไรไม่ใช่แล้วดวงวิญญาณนั้นอยู่ที่อัลัมบารซักแล้วอัลเลาะห์ให้เขานั้นอยู่ในสถานที่ที่เป็นโลกระหว่างดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์แล้วนะครับแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็บอกว่าฟาอิซานูฟิคอฟิซซูรเมื่อสังถูกเป่าขึ้นมา
ฟาลาอันซาบะไบนะฮุมยาวมะอิลินยะตัสวะลายะตัสอาลุนเมื่อสังถูกเป่าขึ้นพี่น้องนักตัฟซีรบอกว่าสังนี้คือสังการเป่าครั้งที่2ถูกเป่าฟื้นคืนชีพขึ้นมาอัลเลาะห์บอกว่าในวันนั้นไม่มีแล้วอันซาบก็คืออะไรครับความสัมพันธ์ทางเครือญาติต่างๆขึ้นมาแล้วนะครับถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วไม่มีแล้วพี่น้องลูกของเราพ่อของเราแม่ของเราญาติพี่น้องของเราอัลลอฮ์บอกว่าวะลายะตะซาอะลุนเขาจะไม่ถามกันด้วยเป็นยังไงบ้างนอนอยู่ในกูโบสเป็นยังไงบ้างวันนั้นจะไม่มีใครถามกันแล้วต่างคนต่างที่จะมีความกังวลในตัวของเขาเองว่าเขาจะเป็นคนหนึ่งที่จะถูกสอบสวนแล้วก็ผ่านจากการสอบสวนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่านั่นคือสภาพที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์อัลลอฮ์บอกว่าวะมันซะกุลัตมาวาซีนูฮูใครก็ตามที่เขามีตาชูหรือตาช่างที่หนักฟาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เขาจะได้รับประสบความสำเร็จวะมันคอฟฟัตมาวาซีนูฮูใครก็ตามที่ตาช่างหรือตาชูของเขาเบาฟาอูลาอิกัลลาซีนาคอซิรูอันฟุซะฮุมอัลลอฮ์บอกคนที่ตาชูเบาเขาคือคนที่ทำให้ตัวของเขาขาดทุนถ้าเราพิจารณาคำนี้เนี่ยทำให้ตัวของเขาขาดทุนแสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ซอเลมบ่าวของเขาเลยในการที่เขาเลือกเองว่าจะทำอะไรหรือจะไม่ทำอะไรเป็นสิทธิ์ตัวของเขาว่าเขาจะทำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่เขาเลือกในการที่จะทำความชั่วในโลกดุนยานี้อัลลอฮฺบอกว่าเขาก็คือบุคคลที่ทำให้ตัวของเขาเองเป็นคนที่ขาดทุนอัลลซีนาคอซิรูอันฟุซาฮุมฟินญะฮันนะฟินฟีญะฮันนะมะคอลิดูและเขาจะต้องถูกอยู่ในนรกญะฮันนัมตลอดกาลดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสิ่งสำคัญวันนี้ที่ผมอยากจะฝากเอาไว้เนี่ยนะครับก็คือการที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องตรวจสอบตัวของเราเองพยายามในการที่จะตรวจสอบตัวของเราเองท่านอิบนุอุมัรรอดิยัลลอฮุอันฮุบอกกับเราทั้งหลายบอกว่าฮาซิบูกอบละอันตุฮาซาบูฮาซิบูพวกเจ้าทั้งหลายจงตรวจสอบตัวของพวกท่านทั้งหลายเองกอบละอันตุฮาซาบูก่อนที่พวกท่านทั้งหลายนั้นจะถูกตรวจสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนสิ่งสำคัญคือการที่เราจะต้องเตาบะกับเนื้อกับตัวของเราไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้หมดหวังในการที่เรานั้นจะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะสิ่งหนึ่งพี่น้องครับที่ชัยฏอนมันจะล่อลวงมนุษย์ก็คือการที่จะล่อลวงคนนั้นให้เขาหมดหวังต่ออัลเลาะห์พยายามล่อลวงคนคนนั้นให้หมดหวังต่ออัลเลาะห์เราคงเป็นคนดีไม่ได้หรอกนะเราทำชั่วมาเยอะแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคงไม่ให้อภัยเราหรอกหรือบางคนบอกว่าทำผิดมาเยอะขนาดนี้เนี่ยก็คงที่จะกลับตัวไม่ได้แล้วมันจะพยายามในการที่จะให้บ่าวคนนั้นหมดหวังในการที่จะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับถ้าหากว่าวันนี้เรายอมทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องจําไว้ว่าถ้าวันนี้เราทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเพื่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงให้สิ่งที่ดีงามมาทดแทนจากสิ่งต่างๆที่เราได้ทิ้งไปเพื่อพระองค์วันนี้เราพยายามทิ้งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราทิ้งเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะทดแทนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเราทั้งหลายนะครับซึ่งในอายะห์1พี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ว่ามัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมะคอรอจาใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกกับเขาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ทางออกกับเขาวะยะรซุกูฮูมินไฮซุลายะตะซิบและเมื่ออัลลอฮ์ให้ทางออกแล้วพี่น้องพระองค์จะประทานปัจจัยยังชีพลายะตะซิบโดยที่ไม่สามารถที่จะคำนวณ นับได้ว่าไม่ยะตะวักกันอัลลอฮิฟะฮุวะฮัสบุใครก็ตามที่เขามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้ว
แน่นอนพระองค์ก็เป็นที่เพียงพอกับเขาแล้ววันนี้เราเจอเรื่องอะไรเราเจอเรื่องร้ายอะไรวันนี้เรามอบหมายต่ออัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ขอมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพอแล้วพี่น้องและขอให้เราทั้งหลายได้มอบหมายอย่างแท้จริงอินชาอัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้กับเราคือทางออกที่ดีที่สุดบางครั้งเราคิดทางออกเองอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราก็ได้แต่ถ้าเราตะวักกันต่ออัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์สิ่งที่เราได้รับทางออกที่เราได้รับมันจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับสำหรับตัวของเราทั้งหลายอินนัลลอฮะบาลิกูอัมริฮีพระองค์นั้นนะครับเป็นผู้ทรงที่จะทำให้การงานของเขาลุล่วงสำเร็จไปได้กอดะจาอัลลอฮูลิกุลลิชัยอินกอดรอและพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ที่กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับถ้าเราได้ดูนะในประวัติศาสตร์อิสลามคนที่เขายอมทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอัลเลาะห์ตอบแทนให้เขาอย่างมากมายอย่างเช่นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อที่จะอะไรครับเดินทางต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ได้ให้พวกเขาเหล่านั้นปกครองผืนดินต่างๆที่อยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้อย่างเช่นพี่น้องครับท่านมูอาซบินญะบันอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะครับให้ประสงค์ให้เขาได้มีสิทธิ์ในการที่จะปกครองเมืองชามท่านอัมบิลอาซเป็นผู้ที่พิชิตอัลมิสร์ก็คือประเทศอียิปต์นะครับในช่วงปีที่12ของเดือนฮิจรียะห์หรือท่านคอลิดบินวาลิดพี่น้องทำการพิชิตเมืองอิรักท่านมูอาซท่านมูซาอิบนุนุไซเป็นผู้ที่ปกครองนะครับแอฟริกาตอนเหนือไม่ว่าจะเป็นนับอาณาเขตตั้งแต่นะครับประเทศลิเบียตูนิเซียแอลจีเรียมอร็อกโกหรือท่านตอริกบินซิยาร์เป็นคนพิชิตอันดาลุสอันดาลุสเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศสเปนอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้พวกเขาเหล่านั้นได้ทำการพิชิตก็เนื่องด้วยกับการที่เขายอมทิ้งนะครับสิ่งต่างๆเพื่อที่จะรับใช้เพื่อที่จะดำรงไว้ในซึ่งศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อันดาลุสพี่น้องมุสลิมปกครองนะครับที่นั่น8ศตวรรษหรือประมาณ800ปีนั่นคือความยิ่งใหญ่ในยุคของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขาเนื่องจากเขามีการยืนหยัดที่ถูกต้องดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติครับคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เขามีเกียรติที่สุดก็คือคนที่ยำเกรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีเกียรติที่สุดณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็คือคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนเข้าใจว่าคือผู้รู้นะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นผู้รู้จะเป็นผู้ที่มีเกียรติหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราทั้งหลายบอกว่า3จำพวก3บุคคลที่เขาจะถูกคว่ำหน้าแล้วก็ลากไปกับพื้นและถูกโยนลงไปในนรก1แรกคนที่ออกสงครามเพื่ออัลลอฮ์นะครับคนที่ออกสงครามเพื่ออัลลอฮ์เพื่อที่จะให้คนอื่นพูดว่าเขานั้นคือคนกล้าหาญทั้งๆที่การออกญิฮาดอัลลอฮ์บอกแล้วว่าเขาได้รับสวนสวรรค์เขาต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์แต่คนประเภทแรกที่ออกสงครามแต่เพื่อต้องการให้คนอื่นบอกมองเขาว่าเป็นผู้ที่กล้าหาญนี่คือประเภทแรกที่โดนโยนลงไปในนรกประเภทที่สองพี่น้องผู้รู้นะผู้รู้หรือผู้ที่อ่านอัลกุรอานเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยมองว่าเขาเป็นผู้รู้เพื่อที่จะให้คนอื่นมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นนักกอรีที่อ่านอัลกุรอานประเภทนี้ก็ไม่รอดพี่น้องถูกจับคว่ำหน้าแล้วก็โยนลงไปในนรกแล้วก็คนสุดท้ายก็คือคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ให้ทรัพย์สินของเขา
และเขาก็บริจาคออกไปแต่ไม่ได้บริจาคเพื่ออัลลอฮ์นะครับแต่บริจาคเพื่อที่จะให้คนอื่นมองว่าเขานั้นเป็นคนใจบุญสุดท้ายเขาก็ถูกโยนลงไปในนรกเพราะฉะนั้น3คนนี้เหมือนว่าจะทำสิ่งที่ดีเหมือนว่าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าอิคลาสความบริสุทธิ์ใจของเขามันไม่ได้เป็นไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเมื่อความอิคลาสไม่มีต่อให้เป็นการงานที่ดีก็ไม่ถูกนับว่าเป็นความดีงามนะครับแล้วก็พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับก็อยากที่จะสรุปในช่วงท้ายนี้เนี่ยนะครับในการบรรยายครั้งนี้นะครับข้อแรกก็คือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างเรามาอย่างไร้สาระอัลลอฮ์นั้นไม่ได้สร้างเรามาอย่างไร้เป้าหมายหรืออย่างไร้เหตุผลนะครับประการแรกที่ผมอยากที่จะสรุปให้กับพี่น้องคืออัลลอฮ์ไม่ได้สร้างให้เรามีชีวิตอย่างไร้สาระมาอย่างไร้เป้าหมายหรืออย่างไร้เหตุผลสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เราสร้างมาสร้างเรามาคือการที่อยากที่จะให้เราเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีงามเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่สองพี่น้องครับการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์การให้เตาฮีดหลักการศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันจะถูกทำลายด้วยกับการทำชิริกการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์หรืออัตเตาฮีดมันจะถูกทำลายด้วยกับการทำชิริกนั่นก็คือการที่เรานั้นเคียงคู่ในการเคารพภักดีสิ่งอื่นสิ่งใดนะครับหรือการที่เราไปร้องขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราทำไปแล้วมันจะทำลายการที่เรานั้นเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวประการที่สามครับพี่น้องการละหมาดนั้นถือเป็นสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ่าวกับอัลลอฮฺการละหมาดนั้นเป็นสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ่าวกับอัลลอฮฺดังนั้นแม้ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเราได้อย่าทิ้งละหมาดนะครับแม้ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราอย่าทิ้งละหมาดถ้าพี่น้องลองดูนะครับรุกซอข้อผ่อนผันถ้าเราถือศีลอดอยู่เราเจ็บป่วยเราไม่ต้องถือศีลอดก็ได้ในเรื่องของฮัจญ์ถ้าเราไม่มีทรัพย์สินร่างกายเราไม่พร้อมเราไม่ต้องไปทำฮัจญ์ก็ได้แต่เรื่องละหมาดเรื่องเดียวที่ไม่มีข้อผ่อนผันในเรื่องของการที่จะให้ทิ้งการละหมาดแต่มีข้อผ่อนผันแค่เรื่องท่าทางเท่านั้นเองถ้าหากว่าเรายืนไม่ไหวเราก็นั่งนั่งไม่ไหวเราก็ทำการนอนตะแคงข้างหรือการกระดิกนี่คือแย่ที่สุดแล้วพี่น้องขยับร่างกายไม่ได้แล้วการกระดิกนะกระดิกนิ้วหรือการกระพริบตาแล้วแต่ว่าบรรดาอุลามะจะทำการเขาเรียกว่าให้ทัศนะแบบไหนนะครับแต่การกระดิกนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเดียวที่ไม่มีข้อผ่อนผันให้เลิกหรือทิ้งการละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นการละหมาดคือสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ่าวกับพระผู้เป็นเจ้าของเขาประการที่4พี่น้องครับชัยฏอนนั้นจะหลอกล่อให้คนคนหนึ่งหมดหวังในการอภัยโทษของอัลลอฮ์ชัยฏอนจะหลอกล่อให้คนคนหนึ่งหมดหวังในการอภัยโทษของอัลลอฮ์ด้วยกับการที่จะบอกว่าเขาดีไม่พอเขากลับตัวไม่ได้เขาเป็นคนที่อัลลอฮ์คงที่จะไม่ให้อภัยเขาอีกแล้วนั่นคือสิ่งที่ชัยฏอนจะหลอกล่อเขาและประการสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ทุกๆคนย่อมที่จะมีความผิดดังนั้นการตรวจสอบตัวเองจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเรารู้แล้วว่าวันนี้เราบกพร่องในเรื่องอะไรเราก็ใช้โอกาสที่อัลเลาะห์ให้ชีวิตอยู่ในวันต่อไปทําให้ดีกว่าเดิมหรือถ้าหากว่าวันนี้เราเป็นคนที่ทําดีแล้วเราก็ใช้โอกาสที่อัลเลาะห์ให้กับเราชีวิตในวันต่อไปดํารงสิ่งที่เป็นความดีงามที่สุดนะครับก็คงที่จะฝากพี่น้องที่เคารพรักนะครับในการบรรยายวันนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งหลายได้เป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยแล้วก็ให้มัจลิสอัลอิลมีให้สถานที่ให้ความรู้นี้ขอให้อัลลอฮฺนั้นได้ทรงให้ความจำเริญนะครับแล้วก็รักษาเราทุกคนนะครับให้พ้นจากไฟนรก
และให้เราทั้งหลายได้เสียชีวิตไปในสภาพที่พระองค์นั้นทรงพอพระทัยในตัวของพวกเราทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงที่จะฝากพี่น้องที่เคารพรักไว้เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์